สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สบายดีวันใหม่พบกันในมื้อนี้กงกับวันจันทร์วันที่20เมษายน2020พบกับสบายดีวันใหม่เช่นเคยวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มต้น 6:30 เป็นต้นไปตอนเช้าเป็นรายการออกอากาศสดตอนกลางคืนเป็นเทปบันทึกภาพเพื่อให้ท่านผู้ชมที่บ่มีเวลาเบิ่งตอนเช้าได้เบิ่งตอนกลางคืนหรือว่าท่านที่บ่สะดวกเบิ่งข่าวป้องกันความสงบทางโทรภาพท่านสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTubeโทรภาพป้องกันความสงบนะพิมพ์ภาษาลาวท่านก็สามารถกด Subscribe กดติดตามเพื่อทันเหตุการณ์กับข่าวสารป้องกันความสงบพบกันในมื้อนี้ยังอยู่ที่การสุ่มใส่ในเวียกงานต้านสกัดกั้นการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19เจ้าซึ่งในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีรายการพิเศษเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมโดยเฉพาะเลยแม่นความคืบหน้าในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่สปป.ลาว7วันแล้วที่พวกเราได้ยินข่าวดีเนื่องจากว่าอยู่ประเทศลาวบ่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มเติมรวมทั้งหมดที่ผู้ติดเชื้อที่ผ่านมานี่ก็มี19คนซึ่งในนั้นสามารถปิ้นปัวหายดีแล้ว2คนยังเหลืออยู่17คนก็หวังว่าจำนวน17คนนี้จะปิ้นปัวหายดีโดยไวเอาละท่านผู้ชมเนาะต่อกับการสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศบ่ว่าจะเป็นศูนย์กลางท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันสุ่มใส่ในการป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิโควิด-19ไปเบิ่งกันที่แขวงธัมบุสมเนาะของบรรดาของแขวงหลายแขวงด้วยกันไปเบิ่งคณะเฉพาะกิจควบคุมป้องกันโควิด-19คันแขวงลงเคลื่อนไหวติดตามสุกยู่การเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการระบาดพยาธิโควิด-19ในวันที่13เมษายนที่ผ่านมาคณะเฉพาะกิจควบคุมและสกัดกั้นต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19แขวงคำมวนนำโดยท่านคำผงวงพระจันทร์ประธานกวดกาพักรัฐแขวงทั้งเป็นคณะเฉพาะกิจควบคุมและสกัดกั้นต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ขันแขวงพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวสุกยู่การป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิอักเสบปอดสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่เมืองคูนคำโดยการต้อนรับของท่านคำมันสอประเสริฐเจ้าเมืองคูนคำมีคณะเฉพาะกิจควบคุมสกัดกั้นต้านการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19ขันเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเจ้าเมืองคูนคำได้รายงานเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมต้านสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19เป็นต้นแมนได้มีการจัดตั้งพันขยายบรรดามติคำสั่งแจ้งการต่างๆซึ่งได้มีการโฆษณาศึกษาอบรมให้พ่อแม่ประชาชนโดยผ่านโทรโข่งของบ้านนอกนั้นก็ได้มีการนำเส้นรถของห้องการสาธารณสุขโฆษณาเคลื่อนไหวแต่ละบ้านออกแจ้งการแถลงการต่างๆของคณะเฉพาะกิจขันแขวงและก็เมืองรวมถึงการโฆษณาผลให้ของพยาธิโควิด-19ให้บรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐเอกชนหัวหน่วยธุรกิจพ่อค้าชาวขายพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะอยู่บรรดาศูนย์กักกันแรงงานลาวที่กลับจากต่างประเทศให้รับรู้และเข้าใจอย่างกว้างขวางในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการต่างๆการตั้งด่านกวดคนเข้าออกเมืองสั่งรวมแล้วการเก็บกำข้อมูลคนที่มาจากต่างประเทศผ่านด่านสากลและมาแบบผิดกฎหมายเพื่อมากักอยู่ศูนย์เป็นเวลา14วันได้มีการสับเปลี่ยนกันป้องกันเวียนยามอยู่บรรดาศูนย์ภายในเมืองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเคลื่อนไหวรัตเวนแนะนำบ่ให้ประชาชนไปมาตามลำพังใจในเมืองคุณคำนี่มีศูนย์กักกันทั้งหมด16ศูนย์ในนี้ได้ปิดไปแล้ว10ศูนย์และก็ได้เปิดขึ้นมาอีก1ศูนย์รวมปัจจุบันยังเหลืออยู่7ศูนย์มีผู้ที่จำกัดบริเวณทั้งหมด460คนเป็นหญิง289คนในนั้นกักกันบริเวณอยู่ภายในศูนย์14วันนี้มีอยู่428คนเป็นหญิง270คนครบกำหนด14วันในการติดตามแล้วส่งคืนครอบครัวนี้มีอยู่357คนหญิง236คนปัจจุบันนี้อยู่ศูนย์จำกัดบริเวณนี้มีอยู่71คนและเป็นหญิงนี้34คนส่วนว่าอยู่ที่แขวงไซสุบูรณ์ก็เซ็นเดียวกันท่านผู้ชมทานพันโทคำดอนจันทวงศ์ห้องหัวหน้ากองบรรณาการปกสแขวงไซสุบูรณ์ได้ลงซีน้ำการเพิ่มทวีเวียกการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่ที่เมืองล่องซานและเมืองโฮม
ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ต่างหน้าของกองบัญชาการปกสเมืองล่องซานและเมืองโฮมก็ได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติของตนอย่างละเอียดเทียบทวนโดยเฉพาะแมนการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านเจ้าแขวงฉบับเลขที่0406ทับจอขอสอบอและแจ้งการของกองบัญชาการปกสแขวงไซสมบูรณ์ฉบับเลขที่620ทับปกสอย่างเข้มงวดในโอกาสดังกล่าวท่านพันโทคำดอนจันทวงศ์ก็ได้เรียกห้องมายังคณะพักคณะบัญชาทั้ง2กองบัญชาการปกสเมืองจงเพิ่มทวีแนะนำไอ้น้องในการกวดกาคนเข้าออกเมืองให้เข้มงวดเก็บกำรายละเอียดผู้ที่เดินทางไปมาพร้อมทั้งแนะนำให้กองบัญชาการปกสแต่ละเมืองแต่งตั้งหน่วยงานลงโฆษณาเผยแพร่แจ้งเตือนแนะนำวิธีในการป้องกันพยัคฆ์โควิด19ให้กับบรรดาประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้และเข้าใจแนะนำให้บรรดาพนักงานนักหบนี่ลงกวดกาลาดตระเวนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของเทศบาลเมืองถ้าหากพบเห็นกลุ่มคนใดหรือบุคคลใดที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งและแจ้งการของขันถึงบังออกแม่นกักตัวมาศึกษาอบรมกล่าวเตือนหรือดำเนินตามระเบียบกฎหมายตามสถานนักหรือเบา